วัสดีครับนี่คือเวลาของ Science and Tech อยู่กับยีนทรณินเทพวงศ์นะครับวันนี้ชวนพี่หลามที่ก่อ IT มาคุยเรื่องเกี่ยวกับความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับวันนี้ถึงคิวของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ครับมีหลายเรื่องที่เราทำกันแต่ว่าเรื่องนั้นที่เราทำกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันถูกหรือว่ามันผิดนะครับวันนี้มาเช็คกันใน Science and Tech ครับกลายเป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีที่อยู่ในชีวิตประจำวันเราไปแล้วนะครับสำหรับคอมพิวเตอร์หลายๆคนใช้ทำงานกันทั้งวันทั้งคืนเลยบางคนนี่ขาดไม่ได้เลยนะครับเวลาส่งงานตอนนี้โดยเฉพาะช่วงโควิด-19 เนี่ยต้อง work from home กันใช่ไหมครับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ก็เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะใช้ทำงานแล้วก็ติดต่อสื่อสารกันนอกจากโทรศัพท์มือถือนะครับวันนี้มาดูกันครับมีหลายประเด็นที่อาจจะสงสัยกันนะครับว่าสิ่งที่เราทำอยู่นั้นถูกหรือไม่และที่เราทำเนี่ยมันทำให้อุปกรณ์พังไปกว่าเดิมหรือเปล่านะครับอยู่กับพี่หลามที่รักบุญปรีชาหรือว่าพี่หลามที่โคไอทีแล้วครับสวัสดีครับพี่หลามครับสวัสดีครับคุณยีนสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับเทปก่อนเราคุยเรื่องความเข้าใจผิดเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือกันแล้วนะครับที่เกี่ยวกับสัญญาณโทรศัพท์มันรบกวนสุขภาพของเราหรือเปล่าหลายๆคนนี่ให้ความสนใจมากเลยครับพี่หลามวันนี้ก็เลยถึงคิวของคอมพิวเตอร์ครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับครับผมวันนี้มีคำถามหลายคำถามมาถามพี่หลามเลยครับเริ่มจากได้ครับเรื่องแรกครับอันนี้จะรวมถึงคอมพิวเตอร์ในยุคก่อนๆด้วยนะครับหลายๆคนจะคุ้นเคยกับ PC เวลาเครื่องมันรู้สึกว่ามันอืดๆเรามักจะไปตบกับ PC ครับไปทุบไปตีมันเอ๊ะแล้วทุบข้างๆเครื่องครับหรือเอามือไปตบๆจริงๆเราทำมาตั้งแต่สมัยไม่ใช่ PC หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับเราทำมาตั้งแต่สมัยโทรทัศน์แล้วก็ย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยโทรทัศน์ขาวดำเลยโอ้จำได้ไหมครับสมัยก่อนเนี่ยเวลาโทรทัศน์ขาวดำหรือโทรทัศน์สียุคแรกๆของที่บ้านนี้ที่เป็นจอหนาๆที่เขาเรียกว่าจอหลอดภาพนะหลอดแก้ว CRT เวลาภาพมันไม่ชัดหรือภาพมันเต้นหรือมันมีสัญญาณขึ้นทำให้ภาพบิดเบี้ยวเนี่ยคนสมัยนั้นมันจะใช้วิธีไปตบๆข้างๆเครื่อง นะแล้วตบตึ้ง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 อ่ะชกไปสักสองสามทีเอ๊ะทำไมมันดีขึ้นทุกอย่างกลับมาใช้งานได้ปกติใช่ไหมครับถ้าเป็นคนที่มีเหตุผลมากๆก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยการทำอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ถูกหรอกใช่ไหมฮะเพราะการเอาอะไรไปทุบไปตีอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องอ่ะใช่ไหมฮะผมว่าคนที่มีเหตุผลจะคิดแบบนั้นคุณยินแต่ในทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันมีเหตุและผลอยู่ในนั้นนะว่าวิธีการทำแบบนั้นมันจะช่วยได้นะเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าไอ้พวกแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยบางทีเนี่ยเราใช้งานไปนานๆนะฮะอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีแผงวงจรทุกแผงวงจรมันก็จะต้องมีตัวเมนบอร์ดแล้วก็จะต้องมีส่วนที่ไปเชื่อมต่อซึ่งจะต้องใช้ตะกั่วหรือว่าอะไรเงี้ยเป็นอุปกรณ์ที่เป็นคอนเนคเตอร์เพื่อจะเชื่อมให้มันทำงานติดกันชิปต่างๆเนี่ยพอใช้งานไปนานๆเนี่ยมันมีการเสื่อมสภาพพอการเสื่อมสภาพหรือว่าคุณสมบัติในตัวมันเนี่ยลดลงบางทีการหลวมหรือหน้าคอนแทคไม่สนิทมันอาจเกิดขึ้นได้ครับใช่มั้ยฮะซึ่งพวกนี้เนี่ยเวลาเรามองด้วยตาเปล่าเราจะมองไม่ออกเลยเพราะมันเป็นช่องว่างแบบเล็กๆมากๆระดับไมครอนเลยนะแค่มันขยับออกแค่ไมครอนเดียวเนี่ยมันก็ทำงานไม่สมบูรณ์ละเพราะฉะนั้นการที่เราเอามือไปตบข้างๆทีวีสมัยก่อนนะครับไปทุบๆปังปังปังการทำเหล่านั้นเนี่ยเป็นวิธีการสุ่มแบบมั่วๆก็จริงแต่แรงกระเทือนขนาดนั้นอาจจะทำให้ช่องว่างของคอนเนคเตอร์หรือหน้าคอนแทคที่มันหลวมอยู่ขยับเข้ามาชิดกันแล้วมันก็ทำงานได้เนี่ยครับผมถือว่าอันนี้เป็นหลักการที่น่าเชื่อถือได้นะถือว่าเป็นวิธีการแก้ปัญหาแบบหนึ่ง ไม่ใช่ PC เดี๋ยวนี้ด้วยครับโน้ตบุ๊กตอนนี้เนี่ยบางคนก็ตบไปด้วยนะ ยิ่งโน้ตบุ๊กยิ่งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะฮะเราต้องอาศัยใช้งานแบบพกพาเราต้องพามันไปที่ต่างๆมีการวางบนโต๊ะหยิบเข้าหยิบออกจากกระเป๋าหอบหิ้วสะพายบางทีไปกระแทกโดนอะไรเนี่ยโอกาสที่หน้าคอนแทคหรืออุปกรณ์ที่มันต้องสัมผัสกันเนี่ย
โอกาสที่จะเกิดแก๊ปช่องว่างหรือว่าหลวมขึ้นมาเนี่ยมันมีสูงมากครับอืมครับเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยใช้โน้ตบุ๊กอยู่เอ๊ะทำไมอาการแปลกๆเอาเราลองกระแทกเครื่องหรือว่ายกมันขึ้นนิดๆแล้วปล่อยมันกระแทกพื้นลงขึ้นเฮ้ยดีขึ้นมันเป็นวิธีการที่คลุกโดยธรรมชาติแต่ถือว่าถูกหลักการครับเพราะว่ามันทำให้สิ่งที่มันหลวมอยู่หรือสิ่งที่มันไม่สัมผัสกันมันกลับมาสัมผัสกันได้นะครับครับวิธีนี้ดูมั่วๆหน่อยแต่ถูกหลักการมันไม่ได้ทำให้พังกว่าเดิมใช่ไหมครับพี่ลำใช่ถามว่ามันพังกว่าเดิมไหมมันอาจจะมีผลบ้างนะครับเช่นว่าการกระแทกหรือการไปตบมันบ่อยๆเนี่ยมันอาจจะทำให้มันเกิดความเสียหายได้แต่มันแก้ปัญหาชั่วคราวได้ไงครับเพราะฉะนั้นคนที่เข้าใจเรื่องพวกนี้เนี่ยบางทีก็อย่าไปตบมันรุนแรงคือถ้าตบเบาๆ 2-3 ครั้งแล้วมันไม่ดีขึ้นแสดงว่าเราอาจจะตบไม่ถูกที่ลองเปลี่ยนตำแหน่งดูไหมจากตบข้างๆเปลี่ยนไปตบด้านบนด้านล่างด้านหลังบริเวณอื่นดูแทนแล้วถ้ามันไม่ได้ผลจริงๆก็แสดงว่ามันไม่ถูกจุดแล้วเราก็อย่าไปเพิ่มความรุนแรงถ้าเราไปเพิ่มความรุนแรงมันอาจจะเสียหายมากขึ้นก็ได้ใช่ไหมครับต้องระมัดระวังกันนิดนึงครับโอเคครับถ้าจะตบๆมันเบาๆหน่อยนะครับอย่าทุ่มมันแรงไม่งั้นอาจจะได้ซื้อเครื่องใหม่คิดซะว่าเราแค่ทำให้มันสั่นสะเทือนเล็กน้อยครับเพื่อที่ให้มันกลับเข้าที่หรือว่าให้มันกลับมาสัมผัสกันได้มองในมุมอิเล็กทรอนิกส์แบบนี้ดีกว่านะฮะแล้วก็เบามือกับมันหน่อยไม่ต้องทำรุนแรงครับเดี๋ยวมันจะพังก่อน อีกอันนึงครับพี่หลามครับอันนี้เกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องเขียนนะครับแล้วก็แรมคือเราเห็นวิธีการนึงครับที่เขาแนะนำกันมาก็คือโดยเฉพาะตัวแรมนะครับให้ถอดออกมาแล้วก็เอายางลบดินสอเนี่ยแหละครับพี่หลามเอาไปลบตรงส่วนที่เอาไปเสียบกับคอมพิวเตอร์ส่วนที่มันไปเชื่อมต่อกันวิธีการนี้มันช่วยอะไรได้บ้างครับพี่หลามโอ้โหสมัยก่อนเนี่ยพอเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ติดใช่ไหมกดระบุเครื่องไม่ติดตัวหน้าจอไบออสอาจจะแสดงผลว่า no memory detect ใช่ไหมฮะครับพอ no memory detect หรือว่าเป็นโค้ดเนี่ยคือแบบอาจจะโหลดไบออสไม่ขึ้นเลยแล้วมันจะมีเสียงโค้ดของเมนบอร์ดดังขึ้นเป็นระยะอย่างเช่นตี๊ดตี๊ดตี๊ดดัง3ทีนะครับดัง3ทีตี๊ดตี๊ดตี๊ดแล้วก็หยุดแล้วก็เว้นไปแล้วก็ตี๊ดตี๊ดตี๊ดแล้วก็หยุดตี๊ดตี๊ดตี๊ดแล้วก็หยุดโค้ดแบบนี้เนี่ยคนที่เคยมีความรู้เรื่องของการซ่อมคอมพิวเตอร์เขาจะรู้เลยว่ามันเป็นเสียงแจ้งเตือนว่าตัวระบบมันเนี่ยไม่เจอเมมโมรีหรือไม่เจอแรมทั้งที่แรมก็เสียบอยู่ใช่ไหมฮะสมัยก่อนเนี่ยโอ้ก็ต้องถอดแรมออกมาดูเอ๊ะแรมเป็นอะไรแรมเสียหรือเปล่าใช่ไหมฮะคนที่เป็นช่างไฟฟ้าจริงๆเนี่ยเขาจะเข้าใจวิธีนี้เลยเขาจะบอกว่าโอ้วิธีนี้นอกจากใช้กับแรมแล้วเนี่ยยังใช้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ทุกชิ้นเลยเพราะว่าหน้าคอนแทคของอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็นพวกแรมหรือว่าอะไรเงี้ยที่เป็นซ็อกเก็ตที่เสียบลงไปเนี่ยบริเวณหน้าคอนแทคตรงนั้นส่วนใหญ่จะเป็นวัสดุเป็นทองเหลืองครับซึ่งทองเหลืองเนี่ยถ้าเราใช้งานไปนานๆหน้าสัมผัสหรือหน้าคอนแทคหรือพื้นผิวด้านบนสุดของมันเนี่ยอาจจะมีคราบบางอย่างที่เขาเรียกว่าพลักนะฮะคราบพลักคืออย่างทองเหลืองถ้าเราขัดเงามาใหม่ๆมันจะเงาสีทองอร่ามเลยใช่ไหมครับพอเราทิ้งเป็นนานเนี่ยมันจะสะสมออกไซด์อยู่บนหน้าสัมผัสมันผิวนอกมันแล้วมันก็จะหมองๆเป็นสีทองเข้มๆหมองๆลงไปเป็นสีทองๆดำๆยิ่งดำมากเท่าไหร่ยิ่งแสดงว่ามีออกไซด์เกาะอยู่บนหน้าสัมผัสมันมากขึ้นทำให้มันอาจจะถ่ายทอดไฟฟ้าหรือถ่ายทอดพลังงานได้ไม่เต็มที่หรืออาจจะติดขัดไปเลยเพราะฉะนั้นวิธีการทำความสะอาดหน้าคอนแทคคือการเอายางลบมาถูสมัยก่อนนะพอคนรู้ว่าเครื่องเปิดไม่ติดถอดแรมออกมาถอดการ์ดจอออกมาเอายางลบไปถูตรงหน้าคอนแทคซ็อกเก็ตมันแล้วก็เสียบกลับเข้าไปเฟอร์ซิตโอ้สมัยนั้น Amazing กันมากนะครับ แล้วคนที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้เลยเนี่ยทุกคนเขาก็จะรู้สึกว่าแหมมันเป็นวิธีการหลอกกันหรือเปล่ามันเป็น กุสโลบายที่หลอกกันหรือเปล่า ใช่ไหมฮะแต่เอาจริงๆเนี่ยถ้าไปถามคนที่เป็นช่างอิเล็กทรอนิกส์หรือเรียนด้านอิเล็กทรอนิกส์มาเนี่ยอันนี้คือถูกต้องตามหลักการเลยนะครับเพราะว่ายางลบเนี่ยมันสามารถทำความสะอาดพื้นผิวหน้าได้เวลาถูไปในตัวยางลบเศษที่มันหลุดออกมาเนี่ยมันก็จะโกยเอาไอ้พวกออกไซด์สังเกตว่าแรมเนี่ยถ้าเราเอายางลบไปถูหน้าคอนแทคทองเหลืองของแรมเนี่ยมันจะสีสะอาดขึ้นมันจะสว่างขึ้นครับ
ซึ่งนั่นคือการทำความสะอาดแล้วก็ทำให้มันกลับมาทำงานได้ตามปกติเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถือว่าไม่เป็นความเชื่อทางผิดๆนะครับถือว่าเป็นความเชื่อที่ถูกต้องเอ๊ะถ้าไม่ใช่ยางลบนี่อย่างอื่นลบได้ไหมครับมันจะมีอุปกรณ์ที่เอาไว้ขัดเงาพวกทองเหลืองอะไรแบบนี้เนี่ยมันจะมีความเสี่ยงหรือว่าไปทำอะไรกับระบบไหมครับถ้าใช้อย่างอื่นแทนจริงๆเราขูดได้แต่ว่ายางลบเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ลบคราบออกไซด์ที่นุ่มนวลที่สุดครับเราหาอย่างอื่นไปขูดก็ได้ครับอาจจะเอามีดคัตเตอร์เล็กๆไปขูดตรงทองเหลืองซึ่งวิธีการขูดแบบนั้นมันอาจจะรุนแรงไปหน่อยมันเลยทำให้ตัวหน้าสัมผัสของคอนแทคมันอาจจะเป็นรอยหรือเป็นร่องขึ้นมาได้ก็ไม่ค่อยแนะนำหรือเอาแปรงทองเหลืองไปถูมันก็จะขูดแล้วมันก็อาจจะไปบาดโดนส่วนอื่นๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นยางลบมันเลยเป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างละมุนละม่อมที่สุดแล้วครับค่ะวิธีการนี้ก็ยังใช้ได้มาจนถึงปัจจุบันใช่ไหมครับพี่หลามโอ้โหแล้วไม่ใช่แค่แรมอย่างเดียวครับผมจะบอกว่าอุปกรณ์ใดๆก็ตามที่ใช้ลักษณะการหน้าคอนแทคแบบซ็อกเก็ตเสียบลงไปครับครับจะเป็นขาซ็อกเก็ตเสียบลงไปจะเป็นแท่งเสียบลงไปแล้วเอาหน้าคอนแทคที่เป็นสีทองๆเหลืองๆเนี่ยมันมาสัมผัสกันล็อกกันด้วยวิธีนั้นเนี่ยใช้วิธีนี้ได้หมดเลยใช้วิธีเดียวกันได้หมดเลยครับใครเจอปัญหานี้ memory not detect นะครับก็ลองถอดออกมาเตรียมยังลบไปสักหนึ่งก้อนนะครับไม่ใช่เอามาไว้ลบบินสอนะครับเอามาเผื่อมาไว้ลบแรมหนึ่งก้อน จะได้ทำความสะอาดกันนะครับทีนี้ครับพี่หลามครับเรื่องหนึ่งที่เราใช้งานคอมพิวเตอร์ไปบ่อยๆแล้วจะเจอกันก็คือพอเราอยู่กับมันมานานหลายปี3ปี5ปีบ้างจะเจอคอมอืดนะครับมันรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่เร็วเหมือนกับตอนที่ซื้อมาใหม่ๆเลยมันเริ่มงองแงแล้วเอ๊ะมันทำไมมันอืดครับเพราะอะไรทำไมการใช้งานมันถึงไม่เหมือนกับวันแรกที่เราได้เจอกันโอ้โหคอมอืดนี่เล่ากันยาวเลยครับเพราะมันมีหลายสาเหตุมากๆนะฮะอุ๊ยตกใจนิดนึงคือในขณะที่เล่าให้คุณยีนฟังอยู่นะครับขณะที่จัดรายการกับคุณยีนอยู่เนี่ยผมก็นั่งอยู่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์ผมครับเปิดเครื่องคอมอยู่พอพูดเรื่องคอมอืดเชื่อไหมฮะซอฟต์แวร์แก้ไขปัญหาพวกล้างขยะในเครื่องมันเด้งขึ้นมาเนี่ยเหลือเชื่อว่าอะซีคลีนเนอร์เด้งขึ้นมาเลยอ่ะไม่ได้เปิดด้วยนะมันขึ้นมาได้ยังไงอ่ะเฮ้ยแสดงว่าคอมพิวเตอร์เครื่องนี้มันแอบฟังผมอยู่คุณยีนเขาจะไม่ยอมให้เปลี่ยนใช่ไหมโปรแกรมเออแปลกมากเลยอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะทำไมมันเด้งขึ้นมาได้อ่ะผมเปิดคอมอยู่หน้าเดสก์ท็อปทิ้งไว้เฉยครับแหมอันนี้เหนือคำอธิบายนิดนึงแต่ย้อนกลับมาเรื่องคอมอืดกันครับคอมอืดแบ่งเป็น2ส่วนนะฮะคืออืดจากระบบปฏิบัติการเพราะว่าระบบปฏิบัติการมันเป็นซอฟต์แวร์นะครับถ้าอืดจากระบบปฏิบัติการเนี่ยมันต้องได้รับการดูแลแก้ไขพอสมควรเพราะว่าซอฟต์แวร์หรือระบบปฏิบัติการหรือ OS เนี่ยเวลาเราใช้งานเป็นนานๆนะครับยิ่งใช้งานมันก็จะยิ่งมีไฟล์ที่เรียกว่าขยะคำว่าไฟล์ขยะนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วขยะมันมาจากไหนมันเหมือนกับคนเราอะถ้าผมเปรียบเทียบนะคือคนเราเนี่ยใช้ชีวิตไป1วันถ้าเราไม่อาบน้ำเนี่ยเราจะรู้สึกเหนียวๆตัวครับคือร่างกายคนเรามันสร้างของเสียอยู่ตลอดเวลาระบายออกทางเหงื่อทางผิวหนังแล้วเราบนผิวหนังเราก็จะมีเซลล์ผิวที่ตายแล้วทุกๆวันก็คือเป็นพวกที่ใครหรือสิ่งสกปรกที่เกาะอยู่บนผิวหนังเราถ้าเราไม่ทำความสะอาดเราตัวเราโดยการล้างอาบน้ำมันก็จะทำให้สิ่งสกปรกหมักหมมพอหมักหมมแล้วประสิทธิภาพคุณด้อยลงไหมฮะคุณยีนลองไม่อาบน้ำดูสัก5วันนะคุณยีนจะทนตัวเองไม่ได้เลยแล้วคุณยีนจะไม่มีประสิทธิภาพในการทำสิ่งใดๆเลยครับแค่เดินเหินเฉยๆก็รู้สึกรำคาญตัวเองแล้วอ่ะใช่ไหมฮะหลักการเดียวกันเลยคือ OS เนี่ยในขณะที่ทำงานไปเนี่ยงานทุกอย่างที่ทำหรือเปิดเครื่องทิ้งไว้เฉยๆก็ตามมันก็จะสร้างสิ่งที่เรียกว่าเทมไฟล์ครับมันพยายามจดจำบันทึกสิ่งต่างๆมีรีจิสทรีมีเทมไฟล์เปิดเน็ตก็มีอินเทอร์เน็ตเทมโพลารีไฟล์มีส่วนที่เป็นบัฟเฟอร์นะฮะดาวน์โหลดนู่นนี่นั่นเพื่อเตรียมสิ่งที่เราคอมพิวเตอร์มันจะมีสิ่งที่เตรียมการไว้ล่วงหน้าเพื่อให้มันทำงานได้เร็วขึ้นแต่พอเราใช้งานเสร็จแล้วไอ้สิ่งที่มันเตรียมการไว้ล่วงหน้าเหล่านี้มันจะกลายเป็นไฟล์ขยะเพราะว่ามันไม่ได้ถูกลบนะครับมันเป็นวิธีการที่คนสร้าง OS เนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อให้เซฟเพราะว่า
บางคนอาจจะถามคำถามว่าก็ในเมื่อสิ่งที่คอมพิวเตอร์มันสร้างขึ้นมาเองเพื่ออำนวยความสะดวกของตัวมันเองพอไม่ได้ใช้งานแล้วทำไมมันถึงลบการลบเนี่ยมันอาจจะไปส่งผลเสียต่อด้านอื่นซึ่งมันอาจจะมีผลต่อการทำงานของ OS ผู้ผลิตส่วนใหญ่ก็เลยไม่สร้างระบบการลบขึ้นมาไฟล์ขยะใช้งานไปเรื่อยๆมันก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆครับเยอะขึ้นเรื่อยๆมากๆมันก็เหมือนคนไม่ได้อาบน้ำครับมันก็จะรู้สึกหมักหมมแล้วก็มีอะไรหน่วงๆอยู่ตามตัววิธีการก็คือเราใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ไปนะครับไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์อะไรก็ตามทุกๆเดือนทุกๆ2เดือนเราควรจะล้างไฟล์ขยะแล้วก็เคลียร์พวกไฟล์ชั่วคราวที่มันถูกสร้างขึ้นมานี้บ้างครับนะมีโปรแกรมประเภท utility เยอะแยะมากมายนะครับอย่างโปรแกรมที่เด้งขึ้นมาบนเครื่องผมตัวนี้ก็เป็นตัวที่ผมชอบใช้ชื่อว่า C Cleaner อันนี้บนคอมพิวเตอร์ PC บนระบบปฏิบัติการ Windows นะครับครับตัวนี้ก็จะช่วยสามารถล้างไฟล์ขยะล้างไฟล์พวกอินเทอร์เน็ต temporary file พวกคุกกี้พวกregistry มีอะไรวิ่งเข้าออกในเครื่องเราเนี่ยมันก็จะบันทึกสิ่งเหล่านี้ไว้พอเราล้างไฟล์เหล่านี้ไปมันก็เหมือนคนเราอาบน้ำอาบน้ำเสร็จก็สดชื่นก็กลับมาทำงานได้อย่างสดใสมีความกระปี้กระเป๋าทุกครั้งอันนี้คือเรื่องของความอืดในระดับซอฟต์แวร์ใช่ไหมฮะซึ่งมันดูแลได้บางคนอาจจะศึกษาสักหน่อยนะผมว่าไม่ต้องใช้วิธีเดียวกันกับผมก็ได้คือโปรแกรมที่มันดูแลเรื่องความสะอาดของเครื่องเนี่ยมันมีเยอะมากลองไปค้นหาดูมีเยอะแยะนะครับมี C Cleaner มี Registry Cleanerอย่างพวก malware ก็มีอย่าง malware byte นะฮะ malware byte ตัวนี้ก็ไปดาวน์โหลดมาแล้วก็สแกนเขาจะทำการปิดช่องต่างๆที่มันถูกเปิดอยู่ในพอร์ต IO ของตัวระบบปฏิบัติการเรานะฮะบางทีเราเข้าอินเทอร์เน็ตแล้วเราไปเปิดสิ่งนี้เอาไว้แต่พอเราออกมาเราไม่ได้ปิดประตูมันจะทิ้งช่องโหว่เอาไว้ทำให้เครื่องเราเนี่ยมีพวกสแปมโฆษณาสแปมเมลเข้ามาได้เราก็ต้องไปปิดพวกนี้บ้างนะครับคือนอกจากทำความสะอาดบ้านแล้วยังต้องปิดหน้าต่างด้วยนะฮะเพื่อให้บ้านเราปลอดภัยแล้วก็อยู่อย่างสงบสุขอยู่เสมอในระดับซอฟต์แวร์ดูแลได้ทุกๆเดือนควรจะทำหนึ่งน้อยหนึ่งครั้งนะครับก็จะเป็นประมาณนี้แต่ในระดับฮาร์ดแวร์เนี่ยมันก็มีมุมนึงที่มันสามารถทำให้อุปกรณ์เหล่านั้นทำงานได้ช้าลงเหมือนกันไม่ต้องเป็นคอมพิวเตอร์หรือว่าโทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องไฟฟ้าทุกชนิดมันก็จะมีการเสื่อมสภาพเพราะถ้าเรามองในแง่หลักทางพุทธศาสนาแล้วเนี่ยเราก็ต้องค้นพบคำว่าใดๆในโลกนี้ล้วนอนิจจังใช่ไหมครับคำว่าอนิจจังก็จะสังขาราโอ้มีสวดมนต์กันเลยมาทางธรรมะเลยคือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันตั้งอยู่เสื่อมแล้วก็ดับไปนะฮะอุปกรณ์ไฟฟ้าก็เหมือนกันทุกตุ้นทุกแบบนะครับบางคนอาจจะไปคิดว่าแหมอุปกรณ์มันควรจะเสื่อมเฉพาะอุปกรณ์ที่มันเคลื่อนที่เช่นพวกมอเตอร์เช่นพวกลูกสูบเครื่องยนต์ที่มันเคลื่อนไหววงล้อวงแหวนอะไรสักอย่างที่มันต้องเคลื่อนไหวจริงๆอุปกรณ์ที่อยู่นิ่งๆสแตติกนะครับไม่เคลื่อนไหวก็เสื่อมสภาพได้นะฮะเพราะว่าโลกนี้เนี่ยมันในอากาศเนี่ยมันมีก๊าซหลายๆชนิดที่มันจะเป็นพิษเป็นภัยต่อพวกแผงวงจรพวกนี้แล้วมันก็ทำให้มันเสื่อมสภาพไปใช้งานเป็นนานๆโดนความร้อนเป็นนานๆอุปกรณ์เหล่านี้มันก็จะลดคุณสมบัติของมันลงถ้าฮาร์ดแวร์เสื่อมเนี่ยเราก็น่าจะไม่มีวิธีการชุบชีวิตมันสังเกตสิว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านไปสัก5ปี 4-5 ปีต่อให้เรารื้อฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์ลง Windows ใหม่มันก็อาจจะกลับมาทำงานได้ดีแป๊บเดียวนะครับแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาอื่นเหมือนเดิมนั่นหมายความว่าอะไรตัวฮาร์ดแวร์ตัวที่เป็นแผงวงจรมันเนี่ยมันอาจจะเสื่อมสภาพแล้ว CPU ตอนที่เราซื้อมาใส่ใหม่ๆในนั้นอาจจะมีทรานซิสเตอร์สักประมาณสมมุติ1ล้านตัว1ล้านตัวเนี่ยทุกตัวเปิดปิดทำงานได้ครบทุกตัวแต่พอทำงานเป็นนานๆเนี่ยผ่านไป 4-5 ปีมันโดนความร้อนโดนกระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านทั้งวันบางทีทรานซิสเตอร์เหล่านั้นผ่านไป5ปีอาจจะเหลือแค่ครึ่งเดียวก็ได้อาจจะเหลือแค่ 500,000 ครับพอมันเหลือแค่ 500,000 ทรานซิสเตอร์มันก็ทำงานได้แค่ครึ่งเดียวประสิทธิภาพมันก็ลดลง 50% มันก็อืดลงเห็นไหมฮะท่านนึกตามผมเนี่ยจะเห็นภาพเลยนะว่าเออทุกสิ่งเนี่ยก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปโตมและดับไปนะครับ เอาทางภาคเข้าคมเลยนะแล้วเราก็จะไม่สงสัยในเรื่องนี้นะเพราะฉะนั้นแบ่งเป็นสองส่วน อยากให้มองอย่างนี้ครับว่าถ้าเป็นมือถือหรือว่าโทรศัพท์
มือถือเครื่องคอมอุปกรณ์แท็บเล็ตอะไรเงี้ยบางทีเราล้างเครื่องลงซอฟต์แวร์ใหม่หรือบางทีเราหาโปรแกรมมาจัดการทำล้างไฟขยะทำความสะอาดมันอะไรพวกนี้มันก็จะช่วยทำให้มันสดชื่นขึ้นมาได้ในช่วงเวลาหนึ่งแต่พอใช้ไป 4-5 ปีแล้วเนี่ยการที่มันเสื่อมของมันเนี่ยเราก็คือต้องหาเครื่องใหม่ต้องซื้อเครื่องใหม่แล้วครับเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นี่ก็ต้องดูอายุการใช้งานของมันด้วยใช่ไหมครับพี่หลามว่ามันอยู่มานานแล้วหรือยังใช่จริงๆอายุการใช้งานเนี่ยมันไม่มีสแตนดาร์ดเลยนะไม่มีสแตนดาร์ดเลยบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมเครื่องคอมใช้ที่บ้านเราเนี่ยแค่ปี2ปีเองพังแล้วก็คือคุณอาจจะใช้เขาในห้องที่มันอากาศร้อนหรือบางคนเอาเครื่องคอมไปวางไว้บนเตียงระบบระบายความร้อนมันก็ถูกปิดใช่ไหมฮะบางคนใช้ในห้องแอร์แล้ววิธีการใช้ก็ไม่เหมือนกันบางคนเปิดคอมมาเนี่ย3ปีผัดมาตั้งอยู่ในห้องตัวเองอยู่ในบ้านตัวเองไม่เคยปิดเลยกับบางคนที่ใช้วันละนิดวันละหน่อยใช้วันละ 2-3 ชั่วโมงแล้วก็ปิดอายุการใช้งานก็แตกต่างกันอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เย็นอยู่เสมอมีระบบระบายความร้อนดีไม่มีฝุ่นบางบ้านนี่ไม่เคยทำความสะอาดเลยแต่โต๊ะคอมฝุ่นก็เข้าไปจับตามอุปกรณ์ต่างๆสิ่งเหล่านี้มีผลต่ออายุการใช้งานหมดเลยนะเพราะฉะนั้นมันถึงแตกต่างกันว่าบางบ้านใช้คอมมาเป็น10ปียังใช้ได้อยู่เลยนะนี่โน้ตบุ๊กเครื่องที่ผมวางตรงหน้านี่นะรุ่นเก่ามากเลยนี่ Intel Gen 3อ่ะคิดดู Core i7 Gen เอ้ยไม่ใช่ Gen 7 Gen 7 Core i7 Gen 7จนทุกวันนี้เขา Gen 12ไปแล้วอ่ะเครื่องนี้ยังใช้ได้ดีอยู่เลยครับเห็นมั้ยฮะโอ้โหมันอยู่ที่ลักษณะการใช้งานด้วยว่าเราทะนุถนอมดูแลเขาแล้วใช้งานเขาอย่างไม่มีปิดเปิดบ้างให้เขาได้พักบ้างนะครับแล้วก็ทำความสะอาดแล้วก็อยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมนะครับก็จะทนทานมากขึ้นพูดถึงการทำความสะอาดคอมครับพี่หลามเราต้องดูเรื่องอะไรกันบ้างครับอย่างฝุ่นนี้ก็คือเป็นหลักสำคัญเลยใช่ไหมครับใช่ครับถ้าเป็นโน้ตบุ๊กจะดูแลยากนิดนึงนะฮะแต่โน้ตบุ๊กก็พอทำได้ก็คือตรงแผงระบายความร้อนตรงนั้นเนี่ยมันจะเนื่องจากมันเป็นพัดลมที่เป็นมอเตอร์แล้วเวลาทำงานจะมีไฟฟ้าสถิตฝุ่นเนี่ยมันจะเข้าไปเกาะไอ้ตรงรูทางระบายความร้อนเนี่ยเยอะมากครับก็ให้หาลมแรงๆเข้าไปเป่านะครับเป่าฟุ๊บไม่ถึงกับต้องเปิดฝาหลังมาเป่านะคือการเปิดฝาหลังอาจจะไม่ประกันหลุดแต่ถ้าคุณเป็นช่างคุณเคยถอดแล้วถอดได้อย่างปลอดภัยก็พอทำได้นะครับแต่ถ้าเป็น PC นี่คุณเปิดฝาครอบข้างๆเข้ามาเลยเปิดออกมาปุ๊บเนี่ยคุณเอาลมแรงๆเข้าไปเป่าโอ้โหโดยเฉพาะไอ้ตรงที่มันมีกระแสไฟฟ้าเยอะๆอย่างเช่นตรง power supply ตรงพัดลมระบายความร้อนเนี่ยเอาลมแรงๆเข้าไปเป่าจะเห็นว่ามีฝุ่นพุ่งออกมาเป็นกองๆเลยนะฮะพอเราจัดการฝุ่นพวกนี้ออกมาได้เนี่ยมันก็ทำให้เครื่องเนี่ยทำงานโดยที่ความร้อนสะสมน้อยนะครับแล้วก็ระบบระบายความร้อนก็หมุนพัดลมก็ทำงานได้อิสระมากขึ้นทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นอุณหภูมิเฉลี่ยจะลดลงแล้วก็คอยตรวจเช็คสักนิดนึงว่าพัดลมระบายความร้อนใช้ไปนานๆเนี่ยบางทีพัดลมยังหมุนอยู่นะฮะแต่เราไม่รู้ว่ามันหมุนในรอบที่มันเคยทำได้หรือเปล่าสมมติว่าพัดลมตัวนั้นหมุนได้ 1,500 รอบต่อนาทีพอใช้ไปสัก2ปีมันอาจจะความเร็วตกลงเหลือ700รอบต่อนาทีครับประสิทธิภาพในการระบายความร้อนมันก็น้อยลงถูกไหมฮะบางทีเราเห็นพัดลมหมุนอยู่เราก็นึกว่าพัดลมก็ยังดีอยู่ก็ควรจะระบายความร้อนได้สิไม่มันเหลือครึ่งเดียวแล้วคุณควรจะเปลี่ยนพัดลมนะฮะพัดลมตัวหนึ่งก็ไม่กี่บาทครับไปซื้อจริงๆเนี่ยไปตามร้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เนี่ยนะฮะพัดลมมีตั้งแต่ตัวละ 30-40 บาทซื้อตัวใหม่ๆมาเสียบปรับเข้าไปเนี่ยโอ้โหลมแรงหมุนเร็วปื๊ดเครื่องก็ทำงานได้ดีความร้อนเฉลี่ยความร้อนสะสมในตัวเครื่องก็น้อยลงนะครับแล้วเครื่องคุณก็อาจจะกลับมาทำงานดีขึ้นเลยบางทีมันเป็นเส้นผมบางภูเขาเล็กๆนะบางคนไม่นึกบางทีเอามือไปอังข้างๆเครื่องก็ยังมีลมออกมาสิแต่ลมมันไม่แรงเหมือนตอนแรกๆแล้วไงใช่ไหมฮะทุกอย่างมันทรุดโทรมลงได้อะนะฮะเหมือนเรายังแก่เลยอ่ะนี่การใช้เครื่องเป่าลมกับเครื่องดูดฝุ่นได้เท่ากันไหมครับหรือว่าควรจะใช้อันไหนดีกว่าครับพี่ลำดูดฝุ่นไม่ออกครับเพราะว่ามันเป็นไฟฟ้าสถิตครับเวลาดูดเนี่ยมันจะไม่สามารถดึงฝุ่นออกจากไอ้ฝุ่นที่มันเกาะอยู่ในอุปกรณ์ได้มันต้องเอาลมแรงๆไปกระแทกมันให้มันกระเด็นออกมาเลยโอ้นะเพราะฉะนั้นการดูดไม่ออกครับต่อให้เครื่องดูดแรงแค่ไหนก็ช่างนะฮะดูดไม่ออกต้องเป็นลมแรงๆเลยครับบางทีสมัยก่อนเนี่ยผมชอบยกไปร้านป่ายาง
พราะร้านปะยางเขาจะมีปั๊มลมที่แรงมากแล้วเขาจะมีหัวฉีดในร้านล้างรถอ่ะนะฮะร้านล้างรถเขาจะมีหัวพ่นลมที่เอาไว้ไล่ลมตามซอกหลืบของรถเวลาล้างเสร็จเขาจะเป่าเป็นหัวเป็นด้ามปืนเล็กๆต้องแบบนั้นเลยนะฮะแบบนั้นเนี่ยเป่าทีนึงโอ้โหฝุ่นกระเด็นออกมานี่คลุ้งเลยโอ้โหยกเครื่องคอมไปที่ร้านเหล่านี้แล้วไปขอเขาเป่าแบบขอลมเป่าแป๊บนึงจ่ายเงินก็ได้10บาท20บาทบางร้านใจดียังไม่คิดตังค์ด้วยนะฮะยกโน้ตบุ๊กไปเนี่ยหงายท้องขึ้นมาเป่าฟึบก็ไปโอ้โหฝุ่นพุ่งออกมาแล้วคุณจะตกใจสะสมอะไรไว้เผลอเป่ามามีสิ่งแปลกปลอมมาด้วยอาจจะมีแมงส่งแมงสาบอยู่ในนั้นด้วยเข้าไปทำรังโอ้นะฮะจริงๆแล้วถ้าเราดูแลความสะอาดนี่อาจจะช่วยได้เยอะเลยใช่ไหมครับพี่หลามอาจจะช่วยยืดอายุการใช้งานได้พอสมควรเลยช่วยเรื่องประสิทธิภาพในการทำงานช่วยเรื่องอายุการใช้งานนะครับครับเพราะฉะนั้นดูแลคอมพิวเตอร์กันให้ดีนะครับเพื่อที่จะได้อยู่กับเรานานๆเพราะบางทีก็ต้องเช็คกันก่อนนะครับว่าคอมมันอืดเพราะอะไรนะครับเช็คเบื้องต้นทั้งเรื่องของซอฟต์แวร์ถ้ามันอืดกว่านั้นอีกก็มาดูว่าอุปกรณ์ตัวไหนมันติดปัญหาอะไรหรือเปล่าก็จะได้ซ่อมให้ถูกทางกันไปผมปิดท้ายให้นิดนึงได้ไหมฮะคุณยินคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเอาเครื่องคอมไปซ่อมหรือว่าเอาไปให้ช่างซ่อมผมขออะไรอย่างนึงเลิกพูดคำว่าไม่ได้ทำอะไรเลยอยู่ๆมันก็เป็นอย่างนี้เลยไม่ได้ทำอะไรเลยอยู่ดีๆมันเสียได้ยังไงก็ไม่รู้เนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยนะอยู่ดีๆทำไมมันเป็นอย่างนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยคุณลองซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนึงมาแล้วคุณไม่เปิดนะคุณไม่เปิดไปใช้งานมันเลยตั้งทิ้งไว้เฉยๆมันไม่มีทางเสียแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเลิกพูดคำว่าไม่ได้ทำอะไรเลยคุณนั่นแหละเป็นตัวต้นเหตุที่ทำให้มันเสียเลิกพูดคำว่าไม่ได้ทำอะไรเลยได้แล้วนะฮะของทุกอย่างเนี่ยถ้าคุณไม่ใช้งานมันเนี่ยมันไม่มีทางเสียอย่างแน่นอนนะยิ่งใช้งานทุกวันเป็นคอมส่วนตัวด้วยไม่มีใครใช้เราก็ไม่รู้จะไปบอกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยสมัยก่อนเนี่ยเพื่อนชอบเอาเครื่องคอมมาให้เนี่ยช่วยดูหน่อยไม่รู้มันเป็นไรผมก็ถามว่าไปทำอะไรมาล่ะไม่ได้ทำอะไรเลยสาบานไหมให้รู้นะว่าทำอะไรถ้ารู้เมื่อไหร่เนี่ยจะเขกกระโหลกให้เช็คกันดีๆนะครับก่อนเอาคอมไปซ่อมเลิกพูดคำนี้นะครับว่าไม่ได้ทำอะไรเลยเลิกพูดเถอะครับพี่หลามขอแล้วนะครับแต่เรื่องของคอมเนี่ยมันยังไม่หมดแค่นี้ครับพี่หลามยินว่าต้องต่อตอน2นะครับเพราะยังมีอีกหลายคำถามที่อยากจะถามพี่หลามเหลือเกินเดี๋ยวตอนหน้ามาถามพี่หลามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เราจะได้ดูแลการใช้งานให้ดีขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ขอบคุณพี่หลามมากๆเลยนะครับครับผมสวัสดีครับครับนี่คือ Science and Tech ครับคุณผู้ฟังติดตามรายการกันได้ที่ www.thaipbspodcast.com นะครับรวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังเราอยู่ครับอัปเดตเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับเราได้ที่นี่ทุกที่ทุกเวลานะครับตอนหน้ามาคุยกันต่อครับเรื่องความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีโดยเฉพาะเรื่องของคอมพิวเตอร์นะครับมีเรื่องอะไรที่สงสัยกันและเราทำกันอยู่ทุกวันนี้มันถูกหรือผิดกันติดตามได้ในครั้งหน้านะครับช่วงนี้ยีนทรณินทร์เทพวงศ์พร้อมกับพี่หลามจิโกไอทีลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ